สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ AI of Tarot by กัญชริยานะคะครับแน่เป็นคลิปสุดท้ายอาจารย์คิดว่าอาจารย์ทำไฟไปแล้วและอาจารย์ก็ไปทำน้ำลืมไฟไปได้ยังไงมาคลิปของรักสามเศร้าเราสามคนนะจ๊ะหนูจ๋ามาดูกันสิไม่ว่าคุณจะเข้าไปอยู่ในบุคคลที่3ของเขาตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีที่คนที่ดูคลิปนี้ได้หรือคุณอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วมีคนมาชอบคุณอะไรอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะคลิปความรักดีๆรักหวานชื่นหวานแหววจะแต่งงานเรื่องผ่านเลยไปจ้ะอันนี้สำหรับรักที่มีประเด็นนะจ๊ะอย่าลืมเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือเจเนอรัลเรดดิ้งอ่ะไฟมาขยี้ไฟกันเรามาดูการสถานการณ์ของไฟก่อนไฟตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณดูก่อนสำหรับรักสามเศร้านะจ๊ะหนูจ๋า Queen of Swords ตัดสินใจอะไรมีอะไรส่งข้อความมาหาคุณหรือเปล่าจ๊ะหนูจ๋าสงสัยใครรู้การเริ่มต้นใหม่ไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือเปล่าหรือเขาไปขอมาโอเคอ่ะสิ่งที่อาจารย์เห็นในไพ่สำหรับคุณ Queen of Swords ค่ะ Queen ถือดาบถือดาบขึ้นมาแล้วจะฟันแล้วจะแทงแล้ว คุณค่อนข้างใช้ท่าทีที่แข็งกร้าวอยากส่งข้อความหาใครสักคนส่งข้อความไปแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือคุณได้รับก็ได้นะเป็นการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างตัดออกจากปัญหาตัดออกจากใจตัดออกจากความรู้สึกคุณกำลังตัดสินใจในครั้งสำคัญในเรื่องของความรักแต่ถามว่าการที่คุณตัดนั้นน่ะคุณเข้มแข็งเหมือนที่ท่าทีที่คุณแสดงออกไหมก็ไม่ในใจร้าวรานแต่ต้องทำแต่ต้องทนแต่ต้องตัดมันต้องทำอาจารย์อารมณ์นั้นอ่ะและการตัดสินใจนั้นน่ะก็ยังนำมาซึ่งความสงสัยใครรู้หรือไฟคุณอาจจะได้รับข่าวสารไม่ทางตรงก็ทางอ้อมจากใครสักคนที่มามอบโอกาสในการเริ่มต้นใหม่นั่นแหละแล้วแต่คุณจะตัดสินใจคุณเริ่มสงสัยว่าไอ้เขาส่งข้อความหาเราทำไมเขาส่งมาเพื่ออะไรเขาจริงใจกับเราไหมเขาจะไปกับเราจริงๆหรือเปล่าคุณจะได้รับข้อความแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะจ๊ะและมันนำมาซึ่งการที่คุณจะต้องตัดสินใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในข้อความที่ได้รับไม่ว่าข่าวสารไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมคุณจะต้องตัดสินใจนะคะรู้สึกถึง5เหรียญนะ5เหรียญคือการที่เราอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนเขาไม่ใส่ใจไม่ดูแลเหมือนคุณวิ่งตามใครสักคนในความสัมพันธ์นี้นะจ๊ะดูเหมือนถูกทอดทิ้งเดียวดายโดดเดี่ยวประมาณนั้นอ่ะขอไพ่ของคุณหน่อยไพ่ของคุณคืออะไร Edge of Cup คุณรักใครเนี่ยคุณรักใครสักคนนึงคุณมีความรักอยู่ตรงนี้ไม่รู้รักใครเป็นความรักที่คุณเองรู้สึกว่ายังรักเขาอยู่ยังผูกพันกับเขาอยู่ยังเป็นอะไรที่คุณรู้สึกดีๆกับเขาอยู่นะคะคุณยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ค่ะยังต้องการอย่างมากด้วยมีแพชชั่นอยากพัฒนาอยากเดินไปข้างหน้าอยากไปกับความสัมพันธ์นี้ใครคือคนที่คุณรักเนี่ย Edge of Swordsคุณไปส่องเขาไปสืบไปส่องไปอยากรู้ความเคลื่อนไหวอยากรู้ความเป็นไปอยากรู้เรื่องราวต่างๆของเขาหรือเปล่าหรือคุณไม่ไว้ใจเขาว่าเขามีคนอื่นนอกจากคุณไหมบางสิ่งบางอย่างบางทีคุณเกิดข้อสงสัยว่าในการความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่สามารถปลอดภัยได้สำหรับคุณไหมมันเป็นความรักที่ดีได้ไหมแต่ถามว่าคุณรับไหมกับความรักทั้งนี้คุณนิ่งคุณเฉยคุณเยียวยาตัวเองคุณบาลานซ์จิตใจ2เหรียญคุณอยากกลับไปหรือใครคนหนึ่งยังวนเวียนกับชีวิตของคุณได้มีการพูดได้คุยได้เคลียร์คุณยังคงเป็นคุณไฟยังฉลาดรอบรู้คุณอาจจะคุยกับนักโหราศาสตร์นักพูดนักเขียนหรือคนที่เป็นคนที่พูดสร้างแรงบันดาลใจน้อมรู้จิตใจคนอื่นได้เก่งมากคุณอาจจะเจอคนคนหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกถึงอารมณ์ที่มัน
มันไม่แน่ใจนะจ๊ะแต่คุณเป็นคนฉลาดคุณรู้ทันเขาหนะอ่ะ The Tower พังทุกอย่างพังถ้าใครส่งข้อความมามอบความรักมอบโอกาสให้กับคุณหรือมาขอโอกาสจากคุณนั้นน่ะคุณอาจจะเริ่มมาคิดได้ว่าคุณไม่ได้รักเขาเหมือนเช่นเคยอีกแล้วก็เป็นได้แต่ถามว่าโอกาสที่เขาขอในการกลับคืนมานั้นน่ะคุณจะยังให้ไหมล่ะไม่คุณจะเฉยๆนิ่งๆอยู่ในพื้นที่ของคุณคุณจะกลับไปโฟกัสกับครอบครัวกับความรักของคุณคุณเกิดความไม่แน่ใจคุณกลัวคุณอยากดูคุณอยากศึกษาคุณอยากเรียนรู้เขาให้มากกว่านี้คุณเริ่มไม่แน่ใจกับคนที่คุณเคยรักคุณเริ่มไม่แน่ใจกับคนที่คุณเคยมันห่างกันไปจนคุณเกิดความไม่แน่ใจในความรักครั้งนี้แล้วคุณกลัวเกินกว่าที่จะให้โอกาสหรือกลัวเกินกว่าจะเริ่มต้นใหม่หรือกลัวความเจ็บอีกครั้งกลัวเขาจะทำให้คุณผิดหวังกลัวที่เขาจะทำให้คุณเสียใจกลัวที่เขาจะมาหลอกคุณกลัวว่าเขามีคนอื่นนอกจากคุณความกลัวบังเกิดในใจมากมายความสงสัยมีเยอะมากคุณก็เลยไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตของคุณนะจ๊ะประมาณนั้นคุณอาจจะคุยกับน้ำกรกฎมีนพฤศจิกค่ะพฤษภมีนโอเคอ่ะไปที่คนที่คุณรักค่ะไปที่คนที่คุณรักไปดูซิว่าคนที่คุณรักเขาคิดอย่างไรกับคุณคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเขาคิดอย่างไรกับคุณคะThe Date ค่ะจบเขาต้องการจบเรื่องราวต่างๆที่ข้างค้างคาใจแล้วเดินออกไปเพราะว่าที่ผ่านมาคุณเองก็นิ่งเฉยใส่เขาเขาคิดว่าที่ผ่านมาคุณกักเขาไว้ในความสัมพันธ์นี้เขารอให้คุณมีปฏิกิริยารอให้คุณเทคแอคชั่นแต่คุณไม่ทำอะไรเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเขาคือตัดความรู้สึกตัดสิ่งต่างๆที่มันยังข้างค้างคาใจเหมือนสะสางทุกอย่างให้มันไม่เหลือเยื่อใยอะไรที่ค้างคาใจจะได้จบกันคุณอาจจะคุยกับพฤศจิกค่ะแล้วก็เมษเขาต้องการแบบนั้นถามว่าเขายังรักคุณไหมรักแต่ว่าเขาคิดว่าความรักนี้มันมีความแตกต่างอาจจะวัฒนธรรมศาสนาวัฒนธรรมการศึกษาวัยระยะทางมันมีความแตกต่างแล้วมันไปกันได้ยากเต็มทนมันเคยมองถึงความที่เป็นครอบครัวการแต่งงานการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหรือว่าคุณกับเขาเคยเป็นความมั่นคงกันแต่ด้วยความที่คุณนิ่งเฉยไม่เทคแอคชั่นไม่ทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้มันเลยทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะทรมานจิตใจทรมานตัวเองหรือกักขังตัวเองไว้ตรงนี้อีกแล้วไฟโอเคไหมอ่ะแล้วคุณล่ะคิดยังไงกับเขานะตอนนี้คุณคิดยังไงกับเขาณตอนนี้คะคุณคิดยังไงกับเขาณตอนนี้คุณคิดยังไงกับเขาณตอนนี้ไฟแม่สิงห์ธนู10ถ้วยคุณโฟกัสกับครอบครัวค่ะคุณหรือเปล่าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วคุณหรือเปล่าที่กำลังกลับไปทำในสิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกเพราะคุณเบื่อกับความรักที่ผ่านมาเหลือเกินรักที่ไม่สมหวังคุณมองว่าที่ผ่านมามันอาจจะเป็นความทุกข์ที่คุณต้องทนคุณเลยมีความรู้สึกว่ากลับไปอยู่กับครอบครัวน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคุณไม่เลือกคุณไม่เลือกตัดสินใจคุณก็ยังคงเป็นคุณค่ะทั้งเฉยทั้งนิ่งเท่าไม่ทำอะไรความรักที่ผ่านมาคุณจะต้องเป็นคนคอนโทรลคุณจะต้องเป็นคนที่สามารถที่จะควบคุมความสัมพันธ์นี้เองมันจะเป็นไปแบบไหนต้องเป็นไปในแบบที่คุณต้องการนะจ๊ะคุณอาจจะทำงานในองค์กรใหญ่ๆเป็นทหารตำรวจราชการหรือเป็นผู้จัดการเป็นคนที่ค่อนข้างมีลูกน้องเยอะแยะและเอาตัดสั่งคนอื่นจนชินเพราะฉะนั้นคุณเงื่อนไขหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาส่งมาหรือว่าคุณได้รับคุณไม่รับค่ะคุณจะทำความรักครั้งนี้
ไปในรูปแบบในทิศทางที่คุณต้องการและคุณก็ไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้ว่ามันเป็นแค่เพียงความเพ้อฝันหรือเปล่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้ไหมมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขต่อกันได้ไหมคุณกลัวคุณกลัวและคุณก็มีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมีช้อยใหม่มีตัวเลือกใหม่เข้ามาจนทำให้คุณรู้สึกว่าในความรักครั้งนี้คุณไม่โอว่างั้นเถอะเขาจริงๆแล้วเขาอยากไปต่อหรือพอแค่นี้ความสัมพันธ์นี้คะเขาอยากไปต่อหรือพอแค่นี้กับความสัมพันธ์นี้ Page of Wandsจริงๆแล้วถ้าถามถึงไพ่เนี่ยคุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมรักทางไกลรักที่มีความแตกต่างเขาอยากไปต่อหรือพอแค่นี้จริงๆแล้วอ่ะเขาอยากไปต่อนะแต่เขามองไม่เห็นสัญญาณแห่งการไปต่อเขาอยากกลับมาคืนดีนะเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งนะอะไรที่ผ่านมาก็พร้อมให้อภัยทั้งที่เขาเองก็รู้ว่าคุณทำอะไรรับหลังเขาสืบเขาส่องเขาเห็นและเขาก็รู้ด้วยความแตกต่างเขาเรียกว่าเขาก็รู้หมดแต่เขาอดไม่ได้ความรักครั้งนี้มันมีความหึงหวงมันมีบุคคลที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือเขารู้ว่าคุณกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าเขาส่องเขาสืบเขาเห็นแต่เขาก็ยังรักคุณอะสิ่งที่เขายอมหรือเขาพยายามจะปลดปล่อยความรู้สึกของเขาคือเขาไม่อยากมีอะไรที่ค้างคาใจกับคุณอีกแล้วพูดความรู้สึกที่แท้จริงออกมาคุณจะฟังหรือคุณจะตอบหรือไม่ตอบเขาก็ไม่สนเขาคิดว่าเขาพูดไปหมดเขาทำไปหมดแล้วเขาก็จะไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของเขา The Empress การเริ่มต้นใหม่เขามองว่าเขาตัวเองเขามีคุณค่าตัวเองเขาก็หน้าตาดีเขาก็มีเงินมีทองเขาก็จริงใจเขาก็ดูแลคุณดีแต่ถ้าคุณไม่อยากได้เขาพร้อมจะ move on ออกไปเริ่มต้นใหม่กับตัวเองโอเคไหมอ่ะแล้วคุณล่ะคุณอยากไปต่อหรือพอแค่นี้ในความสัมพันธ์กับเขาคะคุณอยากไปต่อหรือพอแค่นี้กับความสัมพันธ์กับเขาอยากไปต่อหรือพอแค่นี้3เหรียญการพูดคุยการเจรจาหารือการวางแผนคุณวางแผนอะไรไว้ไฟ The Star การเริ่มต้นกับชีวิตใหม่คุณอาจจะคุยกับราศีกุมการเยียวยาการบาลานซ์และเริ่มต้นใหม่กับชีวิตกับครอบครัวคุณจะกลับตัวเป็นคนดีกับรักครอบครัวทำตัวดีๆกับครอบครัวเพราะคุณรู้ว่าความรักที่คุณกำลังใฝ่ฟ้าหาเนี่ยไม่มีอยู่จริงไม่มีใครสามารถรับคุณได้โดยที่เป็นตัวเนื้อแท้ของคุณได้นอกจากครอบครัวและเมียคุณ The Empress นอกจากแม่ของลูกคุณคนที่เป็นแม่ของลูกคุณทนคุณมาได้นานมากคุณเริ่มมาเห็นคุณค่าเขาว่าในโลกร่าเนี้ยคงไม่มีใครทนฉันได้มากกว่าเมียฉันอีกแล้วเลยกลับไปรักเมียประมาณนั้นหรือเปล่าอะไรวะจันสิบดาบคุณไม่อยากจะกลับไปเจ็บอยู่ในวังวนๆเดิมๆคุณไม่อยากไปเจ็บคุณกลัวเกินกว่าที่คุณจะกลับไปจบก็คือจบเสียใจเจ็บจบสิบดาบห้าถ้วยคุณก็เสียใจเสียดายกับสิ่งที่มันจบสิ่งที่มันพังแต่คุณจะทำอะไรไม่ล่ะขออีกหนึ่งใบให้กับ5ถ้วยไม่ทำคุณจะปล่อยให้มันจบไปตามวิธีของมันคุณรู้ว่าคนคนนั้นต้องการอะไรคุณรู้ว่าเขาอยากได้อะไรแต่คุณไม่คิดจะทำอะไรค่ะคุณจะปล่อยให้ทุกอย่างมันตายไปกับใจตายไปกับความรู้สึกแล้วก็ไปเรื่อยๆจนจบสมบูรณ์อ่ะเขาคนนั้นของคุณอ่ะไม่ใช่สิเขาคนนั้นของคุณเขาจะทำอะไรอีกไหมในความสัมพันธ์นี้เขาจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้อีกไหมสี่ดาบหนึ่ง
รักษาเรียแผลกายแผลใจที่มันเจ็บปวดทุกอย่างพักเบรกหยุดนิ่งไปและก็เจ็ดถ้วยเขากลับมายืนอยู่ในความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นมองถึงสัจธรรมมองถึงเรื่องจริงไม่เพ้อฝันอีกแล้วเดลเวอร์รักไหมนะรักอยู่แต่เขาไม่เป็นรักที่ให้คุณเลือกค่ะเขามีสิทธิ์เลือกทางเดินชีวิตเขาเองQueen of Wandsเขาจะมุ่งเน้นไปเรื่องของการงานการเงินโฟกัสกับความสำเร็จของเขาในหน้าที่การงานแล้วเดินไปข้างหน้าเป็นโสดกลับไปรักตัวเองกลับไปสดๆสวยๆดูแลตัวเองให้สวยให้เลิศคนคนนี้เป็นคนดูแลตัวเองดีนะเสื้อผ้าหน้าผมแพรวๆสวยทีเดียวสวยโสดจริงสิงไหมไม่น่าจะสิงไม่น่าจะสิงค่ะไม่น่าจะสิงสวยโสดแต่ไม่สิงค่ะไม่สิง กับรักตัวเองสวยและรวยมากและได้หลุดพ้นปลดปล่อยเขาพิพากษาเขาตัดสินใจดีแล้วและได้หลุดพ้นจากคุณไปแล้วและคุณล่ะอยากเลือกใครไหมระหว่างคนใหม่กับคนเก่าถ้าคุณมีครอบครัวแล้วไม่เกี่ยวกับครอบครัวค่ะคุณจะเลือกใครระหว่างคนใหม่กับคนเก่าขอดูคนใหม่สิคุณจะเลือกใครไประหว่างคนใหม่กับคนเก่าหรือในบางคนก็เลือกคุณจะเลือกใครระหว่างคนใหม่กับครอบครัวอ่ะคุณจะเลือกใครขอดูคนใหม่ก่อนค่ะคุณจะเลือกใครคุณเลือกคนใหม่ไหมคุณเลือกคนใหม่ไหมThe Hermit ค่ะคุณอาจจะคุยกับราศีกัน Page of Cup The Devil Wow ราศีมังกรคุณจะเลือกใครคุณมีแพชชั่นกับคนใหม่มากเป็นแพชชั่นที่เกิดจากความรู้สึกถึงอารมณ์ความต้องการความรักความห่วงหาอาทรแต่มันไม่ใช่ความรักมันเป็นความรุ่มหลงคุณยังหลงอยู่ในกิเลสคุณยังถ้าถามว่าคุณจะเลือกใครคุณจะเลือกเขาไหมไม่อะแต่คุณก็ลืมเขาไม่ลงไม่คนคนนี้อาจจะเคยสร้างบาดแผลไว้กับคุณแต่คุณก็ไม่ลืมเขาไม่ลงสักขณะจิตคุณพยายามออกมาอยู่ในที่ของคุณคุณพยายามจะนิ่งจะเฉยจะควบคุมตัวคุณเองแต่คุณก็ไม่เคยลืมเขาคุณยังฝันเห็นเขาคุณยังทุกข์ใจเพราะเขาคุณจะเลือกคนเก่าไหมคนเก่าคนเก่าThe Wheel of Fortune The Chariot Knight of Swords Knight of Swords ไม่คุณก็จะไม่เลือกพังไม่อาจารย์ว่าคนเก่าคนที่คุณรักเขาไม่เลือกคุณต่างหากที่คุณไม่เลือกเขาเพราะเขาไม่เลือกคุณเขาคงบอกคุณแล้วว่าเขาไม่เลือกคุณมันมีการส่งสารมามีการตัดสินใจมีการกลับมาโคจรมาพบกันแล้วมีการได้พูดได้คุยกันแล้วเขาไม่หวนกลับคืนมานะคะแต่ว่าคุณก็เลือกอยู่กับตัวคุณเองเลือกความเป็นโสดอยู่คนเดียวรักอิสระนะจ๊ะแล้วจบจากทุกเรื่องราวความรักแล้วจบกับทุกเรื่องราวความรักไม่เอาใครสักคนเลยอยู่คนเดียวไปเรื่อยๆข้างหน้าเผื่อข้างหน้ามีป้ายหน้าดีๆคุณก็อาจจะไปจอดป้ายหน้าก็ได้อ่ะโอเคเขาความในใจของเขาที่อยากบอกคุณค่ะความในใจของเขาคนนั้นที่อยากบอกคุณความในใจของเขาคนนั้นที่อยากบอกคุณค่ะสิบถ้วยเขาเคยเป็นครอบครัวเคยเป็นความอบอุ่นครอบครัวคุณรู้จักกันความในใจของเขาเขากลับไปอยู่กับครอบครัวค่ะถึงแม้เขายังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่บ้างอยู่บ้างนะเขาก็จะไปเริ่มต้นใหม่กับรักครั้งใหม่ของเขาค่ะถามว่าเขามีรักครั้งใหม่ไหมไม่ได้มีคนที่คุณคุยอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่ใครก็รู้จักเป็นยูทูบเบอร์เป็นนักร้องนักดนตรีเป็นนักแสดงได้หมดถามว่าความในใจของเขาคือ
จริงๆแล้วอ่ะการที่เขาต้องการความชัดเจนจากคุณเนี่ยเขาแค่ต้องการหลุดออกไปจากความรู้สึกเหล่านี้เขาต้องการพูดต้องการคุยต้องการเคลียร์กับคุณให้จบแล้วหมดเรื่องที่ค้างคาใจกันเขาจะได้หลุดออกไปจากวงจรเหล่านี้จริงๆเขาก็รู้ว่าคุณเขานะแค่เป็นช้อยเป็นทางเลือกของคุณเท่านั้นเขารู้ทุกอย่างค่ะเพียงแต่ว่าเขาต้องการปลดปล่อยพันธนาการปลดปล่อยใจปลดปล่อยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณให้หมดแค่นั้นเองเพราะว่าเขาไม่อยากอยู่แบบนี้อีกแล้วเขาต้องการหลุดออกไปจากโคจรเหล่านี้เขาไม่อยากให้คุณมามีอิทธิพลนอกเหนือจากใจของเขาอีกแล้วค่ะอะความในใจของคุณที่อยากบอกเขาค่ะไปความในใจของคุณที่อยากบอกเขาขอ5ใบสิที่คุณไม่เคยพูดนิ่งๆเฉยๆเนี่ยคืออะไร The world หมายถึงการจบหรือการวนเวียนขอดูไพ่ประกอบก่อนค่ะ The world มาบอกอะไร3ดาบ The world มาบอกว่าความในใจของคุณที่จะบอกเขาคุณรู้สึกเจ็บคุณรู้สึกเจ็บปวดกับความรักที่มันยังวนเวียนที่มันยังเป็นแผลในใจคุณยังเจ็บปวดคุณยังทุกข์เขาคงเคยสร้างบาดแผลในใจไว้ให้คุณคุณอยากหลุดพ้น judgment การปลดปล่อยจากอะไรอ่ะมันมีหรือว่าคุณกลับไปกับคนเก่าความรู้สึกที่ให้แต่ไม่ได้รับความเท่าเทียมปลดปล่อยจากปลดปล่อยจากอะไรโอ้ไพ่ของคุณตีกันหนักมากเลยตัวคุณเองความคิดของคุณตีกันหนักหนาสาหัสสาการมากมีทั้ง6ไม้เท้ามีทั้ง5ไม้เท้า7ไม้เท้าหรืองานคุณเยอะก็ไม่รู้ล่ะหรือว่าคุณกำลังยุ่งวุ่นวายอยู่กับงานความในใจของคุณที่จะบอกถามว่าคุณอยากกลับไปไหมความในใจของคุณนะคุณอยากกลับไปก็ดีกับเขานะแต่ด้วยความกลัวที่มีในใจว่ากลัวจะไปเจ็บอีกกลัวจะไปทุกข์อีกกลัวจะไปช้ำอีกกลัวจะทะเลาะกันอีกกลัวจะไปอีกหรือในความรักครั้งนี้คุณยังไม่ได้เคลียร์ใจของคุณรักอยู่กับคนเก่าซึ่งคุณไม่สามารถเปิดใจให้กับคนนี้ได้หรือคุณเริ่มมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วนะจ๊ะอ่ะขอไพ่แนะนำ5ใบให้กับไฟแม่สิงห์ธนูค่ะขอไพ่แนะนำ5ใบให้กับแม่สิงห์ธนูค่ะไพ่แนะนำบอกว่าอะไรคะไพ่แนะนำบอกว่าอะไรจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวมันเกิดขึ้นแล้วหรือยังการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและเข้มแข็งการตัดสินใจกลับไปอยู่กับครอบครัวคุณจะไปโฟกัสกับครอบครัวคุณเป็นหลักคุณตัดสินใจแล้วแต่ The Empress ใครล่ะเนี่ยคุณจะกลับไปหา The Empress ของคุณเหรอไพ่แนะนำบอกว่าอะไรโอ้ขึ้นไมค์อยู่ตรงนี้เลยเจอไหมฮะเชื่อไหมว่าไฟคุณเองยังเลือกไม่ได้คุณเองยังรักพี่เสียดายน้องยังไม่สามารถเลือกได้ว่าคุณจะเลือกใครคุณจะประคับประคองความสัมพันธ์แบบนี้การประคับประคองของคุณคือการเฉยคุณการนิ่งคือการไม่เลือกคือการหยุดตรงกลางนั่นแหละสิ่งที่คุณจะทำคุณจะยังอยากได้ทั้งคนรักเก่าทั้งคนรักใหม่แล้วก็ครอบครัวไว้ตอนนี้คุณมี3คนมีครอบครัวมีเดียมเพรสมี Queen of Wand คุณมีคน3คนเพราะฉะนั้น The Magician คุณกำลังจะบอกว่าถ้าใครคนเดิมได้กลับมาแล้วเป็นคู่ก็ไปต่อได้แต่ถ้าใครอยากออกไปจากชีวิตของคุณก็ไปได้คุณจะไม่เลือกที่จะทำอะไรคุณจะเลือกที่จะอยู่นิ่งๆคุณเลือกที่จะคิดก่อนคุณต้องคิดก่อนและคุณจะทบทวนความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของแต่ละคนแล้วก็คุณจะรู้ปัญหาต่างๆคุณก็เลยเกิดความไม่แน่ใจ10ดาบ7ดาบคุณมีคนในความสัมพันธ์เยอะคุณเลยเกิดความไม่แน่ใจว่าใครกันแน่ที่คุณต้องการจริงๆคนที่คุณรักหรือคนที่มีโปรไฟล์ดีหรือคนที่คุณผูกพันค
คุณยังไม่รู้ใจตัวคุณเองว่าคุณควรจะเลือกคนไหนคุณเลยฉลาดและนิ่งเฉยอยู่ในพื้นที่ของคุณโดยไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ asiafe0329y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ